จากที่ทุกท่านทราบว่า SCG เนี่ยผลิตตั้งแต่ซีเมนต์นะคะผลิตภัณฑ์ก่อสร้างทุกอย่างที่ใช้ในบ้านนะคะรวมถึงเม็ดพลาสติกผงพลาสติกนะคะซึ่งใช้ทำผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายมากนะคะแล้วก็กระดาษที่หลักๆแล้วใช้ทำกระดาษบรรจุภัณฑ์นะคะทุกอย่างเนี่ยเป็นวัสดุนะคะเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยจะมีความสำคัญในเรื่องของวัสดุศาสตร์มากๆก็จะขออนุญาตยกตัวอย่างสินค้าที่เพิ่งผ่านงานวิจัยพัฒนามาเร็วๆนี้เลยนะคะยกตัวอย่างในเรื่องของ new product นะคะก็จะมีถ้วยกระดาษซึ่งสามารถใส่อาหารและเครื่องดื่มได้ทั้งร้อนและเย็นนะคะนอกจากนั้นก็จะมีไม้เทียมนะคะซึ่งสวยเหมือนไม้ทุกประการแต่ไม่ต้องดูแลยุ่งยากเหมือนไม้นะคะตัวที่3ก็จะเป็น precast wall นะคะซึ่งสามารถทำให้การติดตั้งได้เร็วขึ้นแล้วตัวที่4ก็จะเป็นท่อ PE 100นะคะซึ่งสามารถที่จะยืดหยุ่นได้แต่มีความแข็งแรงสูงมากนะคะจริงๆเรานับสวทช.เป็นเราใช้คำว่าเป็น strategic partner นะคะก็คือมีความสัมพันธ์กันในหลายๆด้านในหลายมิติมากนะคะข้อที่1เลยเนี่ยเรามีงานวิจัยร่วมกับสวทช.เนี่ยตั้งแต่ปี2009มาเนี่ยถึง18งานวิจัยนะคะจะเกือบทุกๆศูนย์หลักเลยค่ะมีตั้งแต่ MTech นะคะ Nanotech Biotech ตลอดจน DCC ซึ่งช่วยเราออกแบบในหลายๆเรื่องนะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีการพบปะนักวิจัยเราจัดทุกปีนะคะเราเชิญสวทช.มาพบปะกับนักวิจัยเรานะคะอีกเรื่องนึงที่เราใช้บริการของสวทช.บ่อยๆก็คือเราไปเข้าร่วมสัมมนานะคะเมื่อสวทช.เชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมามีงานวิจัยดีๆมาเนี่ยเราก็จะไปเข้าร่วมสัมมนาไปฟังนะคะอีกจุดนึงที่เรามองว่าเป็นประโยชน์ก็คือเวลาที่สวทช.จัดงานไปดูงานต่างประเทศนะคะซึ่งอันนี้ถ้าเป็นงานที่เรามองว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการหรือกลยุทธ์ในอนาคตของ SCG เนี่ยเราก็จะไปร่วมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราเนี่ยเป็น strategic partner กับสวทช.นะคะทำงานร่วมกันในหลายมิติมากเลยค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยสวทช.เป็นหน่วยงานหลักเลยนะคะระดับประเทศซึ่งทำงานวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะจะเห็นว่าสวทช.เนี่ยมีนักวิจัยที่เก่งๆเนี่ยจำนวนมากที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีเครื่องมือเครื่องจักรนะคะที่ใช้ทำงานวิจัยนะคะ เยอะมากแล้วก็สามารถเข้าในแหล่งของฐานข้อมูลระดับโลกได้สามารถจะดึงนักวิจัยเนี่ยระดับโลกมาช่วยงานได้นะคะจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่ชื่นชมมากเช่นหน่วยงาน ITAB ของสวทช.นะคะซึ่งสามารถที่จะไปวิจัยแล้วก็ตอบโจทย์ของ SME ทำให้ SME เนี่ยสามารถแก้ปัญหาของเขาได้สามารถที่จะสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้ในอีกด้านนึงนะคะที่อยากที่จะทำอยากให้สวทช.เนี่ยทำมากขึ้นนะคะก็คือว่าอยากให้สวทช.เนี่ยวิจัยให้ครบวงจรนะคะยกตัวอย่างง่ายๆให้เห็นเนี่ยซึ่งพวกเราเห็นกันอยู่ทุกคนเนี่ยนะคะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องข้าวของประเทศไทยเนี่ยค่ะอาจจะเป็นคลาสสิกเคสนะคะข้าวเนี่ยเราบอกว่าเราต้องวิจัยตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะไม่ว่าจะทนแล้งทนฝนนะคะหรือว่าเราบอกว่าจะต้องปลูกในดินประเภทไหนนะคะใส่ปุ๋ยยังไงนะคะใส่ปุ๋ยที่เวลาไหนนะคะหรือว่าจะต้องการศึกษาเรื่องยาฆ่าแมลงนะคะซึ่งเป็นยาฆ่าแมลงที่เป็นชีวภาพนะคะตลอดจนแล้วเนี่ยเราต้องดูว่าเอ๊ะมันจะต้องจัดเก็บยังไงนะคะเพื่อให้ได้ปริมาณข้าวมากที่สุดสูญเสียน้อยที่สุดนะคะนอกจากนั้นเราพูดถึงว่าแล้วจะขนส่งข้าวล่ะไปยังไงเพื่อให้ข้าวยังรักษาสภาพข้าวได้ดีอยู่นะคะแล้วก็มีสามารถสร้างมูลค่าได้โดยการต่อยอดไปทำสินค้าปลายทางนะคะเอาข้าวเดี๋ยวไปทำเช่นอย่างไปทำเป็นขนมกรอบหรือไปทำอะไรก็ได้เนี่ยถ้าเราสามารถวิจัยครบวงจรได้แบบนี้ค่ะมันจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวได้อย่างมากนะคะซึ่งอันเนี้ยอยากจะให้สวทช.เนี่ยเน้นศึกษาเน้นวิจัยให้ครบวงจรแล้วมันจะตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมนะคะหรือภาคสังคมหรือภาคบริการเนี่ยได้อย่างแท้จริงแล้วถ้าสวทช.เนี่ยสามารถทำอย่างนี้ได้เนี่ยสวทช.ก็จะเป็นหน่วยงานวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่ชื่นชมของคนทั้งประเทศนะคะ